ในขณะนี้นะคะ 9:00 นเราจะขอเริ่มงานเสวนาในวันนี้อย่างเป็นทางการเลยนะคะซึ่งในขั้นแรก อยากจะขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันสำหรับงาน NEC 2019สักนิดนึงนะคะซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเข้าสู่สมาร์ท device ของท่านหรือว่าโทรศัพท์มือถือ iPad ได้ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งในส่วนของ Apple App Store แล้วก็ Google Play ด้วยค่ะ search คำว่า NEC 2019ได้เลยนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานนะคะนอกจากนี้ก็ยังอาจจะต้องขอรบกวนให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามในส่วนของ questionnaire สักนิดนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อให้สามารถทีมงานสามารถนำไปปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อๆไปได้นะคะต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ล่วงหน้าเลยละกันนะคะก่อนที่จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการขออนุญาตแนะนำวิธีการด้านหนีไฟด้านความปลอดภัยสักนิดนึงนะคะซึ่งห้องที่ทุกท่านนั่งอยู่ตอนนี้นะคะเป็นห้อง113อยู่ภายในตึกสก.ของ Mtech ของสวทช.นะคะซึ่งในกรณีฉุกเฉินขอให้ทุกท่านออกจากห้องแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปทางด้านถงด้านหน้าของอาคารนะคะที่ถงด้านหน้าท่านจะสามารถลงบันไดแล้วก็ออกไปที่จุดรวมพลทางด้านขวาของเสาธงได้นะคะอันนี้ขอแจ้งไว้เป็นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านค่ะค่ะและในลำดับแรกนะคะจะขอกราบเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกรุณามากล่าวเปิดพิธีสำหรับงานขออภัยค่ะสำหรับงานสารพลังสารเทคโนโลยียางพาราสารชุมชนสารอุตสาหกรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในแวดวงยางพารางานในวันนี้ที่เรามีความตั้งใจจัดขึ้นมาเนี่ย เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น Mtech สวทช.เองแล้วก็การยางของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆกรมวิทยาศาสตร์บริการอีกหลากหลายทั้งภาครัฐเอกชนนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆสงขลานครินทร์มหิดลเนี่ยอยากให้พวกเราที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในบทบาทต่างๆได้รับรู้ว่าการที่เราทำงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพียงเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการตามบทบาทของแต่ละองค์กรเพียงเดียวแต่เป้าหมายอันสูงสุดในการทำงานวิจัยก็คือเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเอาองค์ความรู้จากกระบวนการคิดค้นศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ว่าจะตั้งแต่ต้นทางจากการปลูกแปรรูปนำน้ำยางมาแปรรูปเป็นรูปพรรณขั้นต้นก่อนที่เข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมน้ำยางยางแห้งยางแผ่นต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพื้นฐานจากกระบวนการวิจัยพัฒนาวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่สะท้อนตัวอย่างจำนวนหนึ่งซึ่งมาจากทั้งฟากต้นทางผู้ผลิตปลูกยางพาราก่อนที่แปรรูปแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกลางทางแปรรูปขั้นต้นจนไปเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายใช้งานเรามีตัวแทนจากหลายๆบทบาทมาร่วมกันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจนนะครับว่ายางพาราเรามาจากกระบวนการวิจัยของฝีมือนักวิจัยคนไทยนะฮะในส่วนที่เราทำงานกันมาในระยะที่ผ่านมาเนี่ยบางท่านอาจจะมีข้อมูลพอได้ทราบบ้างนะครับ Mtech เราเนี่ยได้เข้าร่วมกับทางตัวแทนหลักๆซึ่งมีบทบาทในเรื่องของการดูทางด้านยางพาราประเทศไทยคือการยางประเทศไทยนะครับปัจจุบันเรามีการยางประเทศไทยกลุ่มสภาอุตสาหกรรมที่ดูแลทางด้านอุตสาหกรรมยางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งหลักๆมาจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่วิทยาเขตปัตตานีนะครับแล้วก็เครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราซึ่งเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน่วยงานที่เราพูดถึงนะครับซึ่งมี Mtech สวทช.ไปด้วยแต่ว่าเราเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับปริญญาศึกษาที่มีการทำงานทางด้านวิจัยยางพาราทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาพที่เราอยากเห็นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่ผมพูดมาเมื่อกี้ในภาครัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่ก็อาศัยงบประมาณต้นทางมาจากแหล่งเดียวกันคือเงินภาษีประชาชนของพวกเราที่ลงไปที่สำนักงบประมาณผ่านกระทรวงต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็คือเงินกระเป๋าของประเทศไทยทั้งหมดสิ่งที่เราอยากเห็นคือแต่ละคนมีสังกัดก็จริงแต่เรารวมพลังกันทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความยั่งยืนของอุตสาหกรรมของเกษตรกรรมยางพาราประเทศไทยเราไม่อยากให้พืชซึ่งเราส่งออกเป็นระดับต้นๆของโลก
1-3เราหนีไม่พ้นเนี่ยแต่มาเป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงอยู่มันไม่ใช่เรื่องของการวิจัยอย่างเดียวแต่ว่าการวิจัยที่ถูกทิศทางและนำใช้ประโยชน์ได้เชื่อว่าจะเป็นต้นทุนที่ดีในการฟันฝ่าจุดเหล่านั้นไปนะครับในวันนี้เราก็จะมีหน่วยงานหลักๆจำนวนหนึ่งกลางยางประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์บริการวิทยาลัยนานาชาติยางพารานะครับจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศนะสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มีภาคเอกชนที่ให้การสละเวลามาด้วยนะครับบริษัท Global Chemical จำกัดแล้วก็ทางจากกรมอู่ทหารเรือนะครับหลายอย่างเหล่านี้เป็นตัวแทนจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนๆพี่น้องทางสหกรณ์ทั้งจากจังหวัดน่านทั้งจากพัทลุงมาร่วมในเวทีในวันนี้ก็หวังว่าเวทีสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจพวกเราว่ากระบวนการวิจัยงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างให้เกิดนวัตกรรมต่างๆสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตยางพาราของประเทศไทยนอกจากในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราจะมีการจัดแสดงนิทรรศการในอีกอาคารหนึ่งนะครับซึ่งรายละเอียดอย่างที่ทางพิธีกรดร.สิทธิธรได้บอกไปแล้วนะครับเปิดทั้งวันตั้งแต่9 โมงถึง 4 โมงเย็นในระหว่างวันนี้ก็คือขอเชิญชวนพวกเราที่มีเวลาได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนด้วยนะครับตรงนั้นก็จะมีบูธจัดแสดงของเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราอยู่ด้วยก็ขอถือโอกาสนี้กลับเปิดงานแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผนึกกำลังกันสานพลังกันนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะสังกัดไหนภาครัฐเอกชนแต่เป้าหมายคือยางพลังประเทศไทยเป็นต้นทุนที่ดีในการสร้างความมั่นคงให้เราแล้วก็เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะดร.จุลเทพและในลำดับต่อไปนะคะก่อนที่จะเริ่มการเสวนาช่วงแรกนะคะที่ฉันขอแนะนำกำหนดการของงานในวันนี้สักนิดนึงนะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะมีการเสวนาทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันแล้วก็จะเริ่มด้วยการบรรยายในส่วนแรกก่อนนะคะซึ่งหลังจากการเสวนาในครั้งที่1สำหรับวันนี้แล้วนะคะเราทุกท่านก็จะได้พักรับประทานอาหารว่างนะคะเวลาประมาณ10:30 นซึ่งเราได้จัดเตรียมอาหารว่างไว้ให้ทุกท่านทางด้านหน้าของห้องแล้วนะคะและจะพักประมาณ15 นาทีนะคะหลังจากนั้นจะเชิญทุกท่านกลับเข้ามาในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินการเสวนาอีก2หัวข้อด้วยกันนะคะซึ่งจะในส่วนของช่วงหลังเนี่ยจะเป็นการนำเทคโนโลยียางพาราไปใช้สร้างเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืนนะคะจากนั้นเมื่อเวลา12:00 นนะคะเราก็ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ทุกท่านเช่นกันนะคะท่านที่ลงทะเบียนที่โต๊ะด้านหน้าของห้องแล้วจะได้รับคูปองอาหารกลางวันนะคะเป็นใบกระดาษใบเล็กๆสีเหลืองนะคะท่านสามารถนำกระดาษนั้นไปรับอาหารกลางวันได้ที่ด้านหน้าค่ะซึ่งเราได้จัดเตรียมโต๊ะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันไว้ทางออกจากห้องไปอยู่ด้านขวานะคะจะเห็นว่ามีโต๊ะและเก้าอี้จัดเตรียมไว้จำนวนมากเลยแต่ว่าถ้าท่านอยากจะนำอาหารกลับเข้ามารับประทานในห้องนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าในห้องนี้อาจจะไม่มีโต๊ะอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะคะยังไงลองดูโต๊ะด้านนอกก่อนว่าถ้ามีจำนวนเพียงพอก็รบกวนนั่งรับประทานที่โต๊ะด้านนอกได้เลยนะคะจากนั้นก็จะขอรบกวนให้ทุกท่านกลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งตอน13:30 นนะคะซึ่งเราก็จะมีการดำเนินการเสวนาต่อในช่วงบ่ายในหัวข้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางแผ่นเรื่องหมอนยางพาราและสุดท้ายนะคะในเวลา15:45 นค่ะเรามีจัดคลินิกยางพาราให้ทุกท่านนะคะโดยที่เราจะมีนักวิจัยและทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยียางพาราด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้ำยางยางเครปยางแผ่นยางแท่งผลิตภัณฑ์อื่นๆจากน้ำยางและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับยางแห้งนะคะซึ่งสำหรับท่านที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจจะรับคำปรึกษาในคลินิกน้ำยางนะคะต้องขอรบกวนให้ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะด้านหน้าระหว่างช่วงพักรับประทานอาหารว่างหรือรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะคะเพื่อที่ว่าทางทีมงานจะได้จัดเตรียมพื้นที่แล้วก็ผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมกับจำนวนของทุกท่านที่ต้องการรับคำปรึกษาค่ะและในส่วนแรกนะคะการเสวนาวันนี้จะขอดำเนินเรื่องเทคโนโลยียางพาราสร้างอุตสาหกรรมก้าวไกลค่ะซึ่งในช่วงแรกจะขอเรียนเชิญดร.ไพโรจน์จิตธรรมนะคะนักวิจัยจาก M-Tech สวทช.ค่ะซึ่งท่านจะบรรยายในหัวข้อความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ก็ขอขอบคุณพิธีกรนะครับที่แนะนำนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสวทชนะครับ M-Tech แล้วก็หน่วยวิจัยยางนะครับที่ให้ผมมาพูดในภาพรวมของการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับมากันเยอะมากเลยซึ่งทีมงานที่จัดงานนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับอีกอย่างก็ต้องขออภัยไว้ในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากวันที่24ที่ผ่านมานะครับเราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงไปแล้วนะครับเสียงก็เลยเหลือน้อยครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงความร่วมมือกับพันธมิตรนะครับในการที่เราช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยจะขอแนะนำในภาพรวมๆของหน่วยวิจัยยางของเราก่อนนะครับครับหน่วยวิจัยยางของเรานะครับชื่อย่อนะครับก็ IRM นะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Innovative Rubber Manufacturing Research Group นะครับชื่อก็ยาวๆหน่อยอาจจะจำตัวย่อๆนะครับ IRM นะครับวิสัยทัศน์ของกลุ่มเรานะครับนะครับเราก็เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะครับกับทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจในยางพารานะครับเพื่อทำให้อุตสาหกรรมยางหรือชุมชนยางพาราของเรามีความยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นวิชั่นของเรานะครับโดยเราจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของเรานะครับสำหรับหน่วยวิจัยยางของเรานะครับ IRM นะครับก็จะมีดร.สุรพิชญ์ลอยกุลนันท์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการทีมกลุ่มวิจัยของเรานะครับสำหรับ IRM ก็จะแบ่งเป็น2ทีมวิจัยย่อยนะครับก็คือกลุ่ม MARCH กับกลุ่ม CASTนะครับกลุ่มมาก็จะมีดร.ทิพจักรณลำปางนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับส่วนทีมคาสนะครับก็จะมีผมซึ่งดูแลทีมคาสนะครับครับเรามาดูกันนะครับว่ามาทำอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับครับมาก็ย่อมาจาก Rubber Materials andAdvanced Processing Research Team นะครับอันเรียกง่ายๆก็มาดครับอาจจะไม่ว่าจะเป็นมินิมาดหรือซูเปอร์มาดก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือจำง่ายๆว่ามาดนะครับมาดก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยๆนะครับกลุ่มแรกก็คือเราเรียกว่า Green Rubber นะครับ Green Rubber นะครับเดี๋ยวทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันที่2ก็เป็น Advanced Rubber Processing นะครับแล้วก็อันที่3เป็น Intelligent Rubber Manufacturing System นะครับอันดับแรกครับ Green Rubber ครับยางสีเขียวนะครับเราไม่ได้เอาสีใส่เข้าไปให้มันสีเขียวนะครับเราทำให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งผู้ใช้ผู้ผลิตและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเราทำอะไรกันบ้างครับเราพัฒนาสารรักษาสภาพน้ำยางนะครับแล้วก็สารจับตัวน้ำยางที่มีความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่กว่าที่เคยใช้อยู่นะครับเราทำ purification and modification นะครับเราทำให้น้ำยางพาราหรือ latex ให้เหมาะสมกับการที่จะนำไปใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราทำ smart rum rubber เราทำอะไรครับเราเตรียมวัตถุดิบด้วยวิธีการที่ทันสมัยนะแตกต่างจากเดิมที่เราเคยทำมาเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราจะเอาไปใช้นะครับมันจะลดขั้นตอนในการเตรียมจากผลิตกระบวนการดั้งเดิมที่เราเคยใช้มานะครับแล้วก็เปลี่ยนกระบวนการใหม่นะครับต่อไปนะครับ Advanced Rubber Processing นะครับเราทำ TPNR นะครับ Thermoplastic Natural Rubber นะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบว่ามันช่วยให้เราสามารถที่จะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางได้ด้วยกระบวนการฉีดคล้ายๆกับพวกเทอร์โมพลาสติกนะครับเราทำเลเท็กซ์ 3D Printing นะครับเราพยายามที่จะพัฒนาทั้งตัวน้ำยางลาเท็กซ์ทั้งตัวยางแห้งเอง
ทำยังไงให้มันสามารถที่จะขึ้นรูปด้วยเทคนิค 3D Printing ได้นะครับนี่ก็เป็นงานวิจัยที่เราทำอยู่เราทำ Radiation Vulcanization นะครับเราพยายามมองดูว่าที่ผ่านมาเราใช้ซัลเฟอร์ใช่ไหมครับเป็นหลักใหญ่ในการวัคไนซ์นะครับในการคงรูปผลิตภัณฑ์ยางเราพยายามจะมองหาว่ามันจะมีเทคโนโลยีเทคนิคอื่นอีกไหมนะครับที่จะช่วยวัคไนซ์ยางได้นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ซัลเฟอร์เลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังมองไปข้างหน้านะครับครับ Intelligent Rubber Manufacturing System นะครับเราทำ Smart Production เราเข้าไปดู Productionหลายๆที่นะครับเราก็พบว่ามีหลายจุดที่เราจะสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับปรับปรุงได้ให้มันเป็นสมาร์ทโปรดักชันลดบุคลากรนะครับเพื่อจะเอาบุคลากรไปทำงานที่สำคัญสำคัญมากกว่านะครับอะไรที่มันสามารถจะทดแทนได้ด้วยระบบออโตเมชันเราก็อาจจะสามารถใส่เข้าไปได้นะครับเราทำเซนซิงเทคโนโลยีนะครับบางอย่างเราต้องการข้อมูลนะครับระหว่างกระบวนการผลิตว่ามีตัวแปรต่างๆมีค่าเท่าไหร่อุณหภูมิเป็นต้นนะครับว่าอุณหภูมิมันมีผลต่อสมบัติของยางทุกท่านก็ทราบดีนะครับตัวแปรหลายๆอย่างนะครับถ้าเราสามารถจะใช้เซนซิงเทคโนโลยีเข้าไปจับปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับมาพัฒนากระบวนการให้มันดีขึ้นได้นะครับนะครับ drying and storage technology นะครับเราพยายามมองดูว่ากระบวนการที่เรารู้กันว่าน้ำยางนะครับลาเท็กซ์มันมีน้ำอยู่เยอะนะครับก่อนที่เราจะไปแปรรูปเป็นยางแห้งไปทำเป็นผลิตภัณฑ์มันก็ต้องใช้เวลาใช้พลังงานในการทำให้มันแห้งเรามองดูว่าเราจะทำอย่างไรให้มันทำให้แห้งได้ไวขึ้นใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะครับนี่เราก็พยายามมองเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับรวมทั้งโรงเก็บยางนะครับว่าปัญหาเรื่องราคายางนะครับทุกคนบอกว่ายางมันอยู่ในระบบมากใช่ไหมครับแล้วยางก็เก็บได้ไม่นานนะครับมันก็จะมี hardening storage ของมันนะครับ storage hardening เกิดขึ้นนะครับยางก็จะค่อยๆเสื่อมสมบัติไปเรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างไหมที่จะมาช่วยให้มันเก็บได้นานขึ้นไม่ต้องรีบขายราคายังไม่ได้ยังไม่ต้องขายนะครับรอก่อนราคาดีก็ขายนี่เราก็มองถึงจุดนี้ด้วยนะครับครับอันนั้นก็คือภาพรวมๆของกลุ่มมาร์ทนะครับต่อไปก็จะนำท่านมาสู่อีกทีมวิจัยหนึ่งนะครับทีมคาสนะครับทีมคาสก็มาจาก Rubber Compounding and Engineering Solution Research Team นะครับชื่อยาวๆนะครับก็จำคาสนะครับคาสแล้วก็มีทีมวิจัยย่อยๆอีก3ทีมวิจัยภายในนะครับเราทำการวิจัยเกี่ยวกับยางล้อรถยนต์นะครับเราทำการวิจัยเกี่ยวกับRubber Product ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะมองเรื่องแง่ของเทคโนโลยีหรือในแง่ของการตลาดนะครับแล้วเราก็มี Rubber in New Perspective นะครับเรามองว่าผลิตภัณฑ์ยางของเรานะครับแต่หลายท่านอาจจะมองว่าเราเดินไปเห็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆปุ๊บผ่านไป10ปีมันก็เหมือนเดิมมันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะทำให้ปริมาณการใช้ยางพารามันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะมีแต่ผลิตภัณฑ์เดิมๆอันนี้เราก็มองว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นกันเป็นประจำแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะสามารถเข้าไปทดแทนไปเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างมันขึ้นใหม่เพื่อให้การใช้ยางพาราในประเทศเรามันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับมาดูกันนะครับทายยางล้อรถยนต์นะครับเราทำอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับโมเดิร์นไทนะครับสิ่งที่เราทำนะครับในอดีตที่ผ่านมาที่เราทำการวิจัยเกี่ยวกับยางล้อเราพบว่าอุตสาหกรรมเรานะครับอุตสาหกรรมยางล้อเอาเฉพาะที่เป็นผู้ประกอบการไทยนะครับก็จะรับเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศรับเข้ามาปั๊บแต่ก็จะเกิดช่องว่างในการรับเทคโนโลยีนะครับพอมีช่องว่างในการรับเทคโนโลยีก็จะมาปรึกษากับเรานะครับทำอย่างไรที่จะรับเทคโนโลยีอันนี้มาใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นจากสิ่งที่เราประสบมาในอดีตเรามองว่าสิ่งที่เราควรจะทำนะครับคือเรามองไปเลยครับว่าในอนาคตเทคโนโลยีอะไรของยางล้อที่มันจะเข้ามาเราเตรียมความพร้อมนะครับ
วันหนึ่งถ้าอุตสาหกรรมต้องการเราสามารถถ่ายทอดให้ได้เลยนะครับปัจจุบันเรากำลังสนใจเรื่องยางล้อที่ไม่ใช้ลมนะครับนะครับเป็นยางล้อที่ไม่ใช้ลมซึ่งไม่ใช่ยางตันนะครับเป็นยางล้อที่ไม่ใช้ลมแล้วก็ยางล้อที่ใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันที่สองนะครับSolid Tie and OTR นะครับก็เป็นการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆของยางล้อตันนะครับเพื่อให้สมบัติทัดเทียมกับต่างประเทศซึ่งปัจจุบันหลายๆสมบัตินะครับของยางล้อตันเราก็สามารถชนะแบรนด์ดังๆจากต่างประเทศได้แล้วนะครับเรามีทีมสำหรับทำดีไซน์นะครับเรามีระบบคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่สามารถจะดีไซน์ยางล้อรถยนต์สามารถนอกจากยางล้อรถยนต์แล้วนะครับเราก็ดีไซน์พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆของยางได้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะบางอย่างนะครับที่เราน่าที่เราสนใจนะครับปัจจุบันก็คือ engineering part เราก็ทำงานเกี่ยวกับวิจัยผลิตภัณฑ์ยางต่างๆให้กับกรมอู่ทหารเรือนะครับแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางที่จะมาใช้ในการจราจรนะครับนี่เราก็สนใจกำลังทำอยู่ยางที่ใช้ในการเกษตรนะครับปัจจุบันเราวิจัยเกี่ยวกับแผ่นยางปลูกข้อปศุสัตว์นะครับท่อยางสำหรับรีดนมวัวนะครับนี่เราก็กำลังทำวิจัยอยู่นะครับแล้วก็เลเท็กซ์โปรดักต์นะครับเราก็กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับถุงมือยางนะครับที่สามารถไปใช้ในสถานการณ์ที่มันต้องเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงๆนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าถุงนิ้วนะครับที่ไปใช้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนทีม Rubber Inner Perspective ครับเราก็มองถึงผลิตภัณฑ์ที่มัน innovative นะครับว่าอะไรบ้างที่มันจะนำยางไปใช้นำยางไปทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมๆหรือแม้แต่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็จะมีลองเอาไปทำตัวโมเสสนะครับแผ่นโมเสสแผ่นยางสำหรับรองทำพื้นในอาคารในนอกอาคารเป็นต้นนะครับเรามีทีมที่ทำ Automated Formulation Design นะครับอันนี้เรากำลังเริ่มทำเรามองว่าปัญหาหนึ่งที่อุตสาหกรรมน่าจะเจอกันอยู่เราอยากจะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะออกสูตรยังไงใช่ไหมครับเราจะออกสูตรยังไงหรือว่าเรามีสูตรอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้ว property จะมาหลักเป็นยังไงเราหวังว่านะครับนี่ตอนนี้เรากำลังเริ่มทำเราหวังว่าเมื่อโครงการนี้สำเร็จเราจะมีระบบคอมพิวเตอร์ออโตเมชันนะครับซิสเต็มที่เราใส่สูตรยางเข้าไปมันบอกเลยว่าสมบัติจะเป็นยังไงหรือเราบอกว่าเราต้องการสมบัติแบบเนี้ยสูตรมันควรจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับนอกจากนั้นเราก็ทำ Eco Compounding นะครับ Eco Compounding ก็คือความฝันของทีมวิจัยเรานะครับเราฝันไว้เราอยากจะไปให้ถึงเราฝันว่าสักวันหนึ่งสารเคมียางทุกตัวมันควรจะมาจากธรรมชาติได้ครับนี่คือความฝันของทีมวิจัยเราพยายามที่จะดูว่าเราลองทำมาได้ 2-3 ตัวนะครับแต่ว่าความฝันของเราคือทุกตัวเราอยากจะทำให้มันมาจากธรรมชาติให้ได้ทั้งหมดนะครับครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมนะภาพรวมของทีมวิจัยเราว่าเรามีทีมวิจัยทำอะไรกันบ้างนะครับโดยภาพรวมต่อมาครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยนะครับพันธมิตรของเรานะครับมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับและก็ชุมชนนะครับพันธมิตรของเราภาครัฐนะครับก็มีทั้งหน่วยงานที่ทำวิจัยเหมือนกันนะครับภาคการศึกษานะครับหน่วยงานที่ให้ทุนหน่วยงานที่ให้ช่วยในเรื่องของมาตรฐานหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องของการทดสอบนะครับเราก็มีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับภาคเอกชนนะครับเราก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากครับทั้ง SME นะครับหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่หรือแม้แต่เล็กกว่า SME นะครับมาหาเราช่วยเหลือหมดนะครับเราตั้งใจว่าวันนี้เขาอาจจะยังไม่ถึง SME แต่สักวันหนึ่งถ้าเราช่วยเขาได้เต็มที่กิจการเขาเจริญก้าวหน้าเขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็จะช่วยทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยางพาราไทยโตขึ้นไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่เอกชนที่เป็นบริษัทเท่านั้นนะครับเรายังมองไปถึงชุมชนที่ผ่านมาหลายๆชุมชนคงจะคิดถึงว่าเอ๊ะเราอยากจะเพิ่มสินค้าในชุมชนนะที่ผ่านมาเราทำน้ำยางเราทำแผ่นยางเราทำยางก้อนยางแท่งใช่ไหมครับเราอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะนี่เราก็ได้ลงไปช่วยหลายๆชุมชนที่ให้ทำขึ้นมานะครับรูปแบบของความร่วมมือกับพันธมิตรมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้าง
รับจ้างวิจัยครับอันนี้คือถ้าเรานักวิจัยของเรามีความสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทางบริษัทก็หรือว่าทางพันธมิตรต่างๆนะครับก็มาหาเราได้นะครับมาจ้างให้เราวิจัยให้เลยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่หนึ่งแต่ท่านก็จะเสียค่าใช้จ่ายบ้างครับแต่ไม่มากนะครับก็มาหาเราได้นะครับอันที่สองคือร่วมวิจัยสำหรับปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ามันจะสำเร็จ 100% หรือไม่นะครับเรามาทำกันแบบร่วมวิจัยออกทุนกันตามสัดส่วนนะครับ M-Tech สวทช.นะครับออกส่วนหนึ่งนะครับท่านออกส่วนหนึ่งเรามาร่วมวิจัยกันนะครับเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับงานวิจัยบางอย่างเราทำสำเร็จแล้วนะครับท่านสนใจนะครับก็มาให้เราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มาซื้อลายเส้นอย่างนี้ก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเราจะรับจ้างวิจัยร่วมวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วนะครับเราจัดอบรมนะครับเราร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานอื่นของรัฐจัดอบรมตั้งแต่เบสิกพื้นฐานสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องยางเลยแต่ท่านอยากจะรู้เพราะท่านเข้ามาสู่ในวงการอุตสาหกรรมยางแล้วนะครับเราก็จัดตั้งแต่สอนว่ายางคืออะไรยางมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีสมบัติอะไรบ้างสารเคมียางมีอะไรบ้างหน้าที่ของมันคืออะไรกัดออกสูตรยางเป็นอย่างไรครับเราเปิดสอนหมดนะครับจนถึงระดับที่ใช้ความรู้มากขึ้นนะครับเช่นเทคนิคการออกสูตรยางนะครับเราจะทำยังไงที่จะออกสูตรยางให้ได้สมบัติสุดท้ายตรงตามความต้องการของเรานะครับการจัดอบรมก็มีตั้งแต่เราจัดที่เราและท่านก็มาหรือท่านต้องการให้เราไปจัดที่สถานที่ของท่านเลย ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งสองรูปแบบแล้วแต่ว่าท่านสะดวกแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษนะครับนักวิจัยของเรานะครับก็ทำวิจัยก็เยอะแล้วนะครับแต่เราก็มองว่าในเมื่อเราพอจะมีความรู้ในสิ่งที่เราทำนะครับเราก็อยากจะไปถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษานะครับเพื่อสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมยางขึ้นมาครับเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยของเรานะครับเรายังให้คำปรึกษาบริการข้อมูลบริการวิเคราะห์ทดสอบนะครับหลายๆครั้งนะครับท่านไม่นึกไม่ออกว่าจะไปที่ไหนจะหาอะไรที่ไหนได้ท่านก็กริ้งเข้ามาที่เราบ่อยครั้งนะเราก็ช่วยท่านเต็มที่ตามกำลังและความสามารถและข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบความร่วมมือต่างๆที่เราจะร่วมมือกันได้นะครับครับต่อไปผมจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับที่เราทำประสบความสำเร็จแล้วก็ในทั้งในเชิงของเทคนิคแล้วก็ในการที่จะไปในเชิงพาณิชย์นะครับก็มียางล้อเช่นยางล้อความทนทานสูงนะครับต้านทานการหมุนต่ำก่อถนนเบียดได้ดีเสียงดังต่ำใช้ในกองทัพบกแม้กระทั่งยางหล่อดอกเราก็ได้ทำวิจัยจนสำเร็จแล้วนะครับยางล้อตันนะครับยางล้อตันที่มีความทนทานสูงประหยัดพลังงานไม่ทิ้งรอยทนระเบิดแล้วก็ยางล้อตันหล่อดอกนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในกองทัพเรือนะครับชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีลูกหมากรถบรรทุกแผ่นยางรองรางรถไฟนะครับแผ่นเกาะกันกระสุนถุงมือยางจุกนมยางแล้วก็หลายๆผลิตภัณฑ์นะครับที่เราได้ทำอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำกับเอกชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะนำไปค้าขายได้นะครับนั่นก็เป็นคร่าวๆนะครับที่ผมพยายามจะรวบรวมในเป็นภาพรวมๆทำให้ท่านเห็นภาพว่าเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็จะเป็นพันธมิตรของเรานะครับว่ามีใครบ้างนะครับ ก็ประมาณ50นะครับเท่าที่ผมรวบรวมมาขัด6ตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นพันธมิตรเราก็ขอเชิญชวนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับเราจะได้เป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับนะครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านสนใจจะเป็นพันธมิตรกับเรานะครับจริงๆแล้วเราก็พยายามจะติดต่อพันธมิตรไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านติดต่อมาก็ดีนะครับก็นี่นะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลแอดเดรสของ
ผู้อำนวยการทีมวิจัยนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมวิจัยย่อยทั้งสองคนนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอจบเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะดร.ไพโรจน์ จิตธรรมนักวิจัยจาก M-Tech สวทช.ของเรานี่เองนะคะก็เป็นที่น่ายินดีมากเลยที่จะเห็นว่าทางทีมวิจัยเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆสำหรับยางพารามากมายเลยนะคะแล้วก็ครอบคลุมมิติและในหลายๆมิติของการผลิตยางพาราเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะซึ่งการเสวนาในส่วนที่เหลือของวันนี้นะคะจะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางตัวอย่างที่ได้มีการนำเทคโนโลยีของยางพาราไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรืออุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยนะคะและถ้าท่านสนใจเทคโนโลยีอื่นๆนอกจากนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งว่าในช่วงพักรับประทานอาหารว่างหรือพักรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยท่านสามารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะด้านหน้าได้นะคะว่ามีความสนใจอยากจะขอรับคำปรึกษาใดด้านยางพาราด้านต่างๆค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเสวนาเรื่องราวความสำเร็จงานวิจัยใช้งานจริงภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเรามีวิทยากรมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ถึง5ท่านด้วยกันนะคะก็จะอาจจะแน่นเวทีนิดนึงในลำดับนี้ขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง5ท่านเลยนะคะได้แก่ดร.พงษ์ธรแซ่อุยค่ะนาวาเอกดร.เสวียงเถื่อนบุญนาวาโทกิจธนภูมิว่องวรานนท์ดร.ภูชงทับทองและคุณอัธพรบัณฑิตค่ะขอกราบเรียนเชิญบนเวทีได้เลยค่ะสำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการแชร์แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนการนำเทคโนโลยียางพาราหรือว่างานวิจัยเนี่ยไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมนะคะจะมีลักษณะการพูดคุยซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้มีเกียรติที่นั่งฟังอยู่มีคำถามหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากแสดงความเห็นก็สามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้เพื่อที่ว่าบรรยากาศจะได้เหมือนเป็นการพูดคุยกันสบายๆนะคะไม่ใช่ว่ามาเป็นการฟังว่าเราจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างและก่อนที่จะเริ่มการเสวนาในครั้งนี้นะคะขอแนะนำวิทยากรทั้งหมดของเราอีกครั้งนึงนะคะที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของทุกท่านฝั่งตรงข้ามกับดิฉันนะคะคือดร.พงษ์ธรแซ่อุยค่ะเป็นนักวิจัยอาวุโสจาก M-Tech สวทช.ค่ะและที่ถัดมานะคะคือนาวาเอกดร.เสวียงเถื่อนบุญหัวหน้านายช่างโรงงานต่อเรือเหล็กกรมอู่ทหารเรือค่ะและนั่งถัดมานะคะเป็นนาวาโทกิจธนภูมิว่องวรานนท์หัวหน้านายช่างโรงงานยางพลาสติกกรมอู่ทหารเรือเช่นกันค่ะและในสำหรับลำดับถัดมานะคะเป็นคุณอัธพรทับขอโทษค่ะคุณอัธพรบัณฑิตค่ะ Chief Chemist จากบริษัท Global Chemical จำกัดค่ะและสำหรับนักวิจัยที่นั่งติดกับดิฉันนะคะคือดร.ภูชงทับทองค่ะเป็นนักวิจัยจาก M-Tech สวทช.และจะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะเมื่อเช้าตื่นเต้นมากลืมแนะนำตัวเองค่ะสัตย์ศรีธรศรีสวัสดิ์ค่ะจะขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้นะคะค่ะค่ะสำหรับในช่วงแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องขอแนะนำกันว่าทำไมเราถึงได้มีวิทยากรมามากมายขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด2ทีมด้วยกันเพราะว่าเรามีการนำเทคโนโลยีการวิจัยด้านยางพาราเนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งเรายกตัวอย่างนะเสวนาครั้งนี้มี2กรณีศึกษานะคะโดยที่จะเป็นกลุ่มของทางดร.พงษ์ธรและกรมอู่ทหารเรือที่ได้มีการร่วมมือวิจัยพัฒนาร่วมกันแล้วก็ทางดร.เต้ยและคุณอัธพรก็ได้มีการวิจัยร่วมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ให้ทุกท่านได้อธิบายแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีการดําเนินการเริ่มต้นมีที่มาที่ไปยังไงนะคะสำหรับในส่วนแรกอาจจะต้องขออนุญาตให้ทางเริ่มด้วยทางกรมอู่ทหารเรือก่อนนะคะคุณอัธพรไม่ทราบว่าทางกรมอู่ทหารเรือพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะอาจจะเป็นคุณกิตธนภูมิก็ได้นะคะว่าภารกิจหลักของทางกรมอู่ทหารเรือเนี่ยมีอย่างไรบ้างแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางพาราของทางเมืองเทพได้อย่างไรคะสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาทุกท่านนะครับก็ถ้าพูดถึงกรมอู่ทหารเรือบางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับว่าหน่วยงานกรมอู่ทหารเรือเป็นหน่วยงานอะไร
ที่จริงแล้วหน่วยงานทหารเรือกรมอู่ทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจก็คือซ่อมและสร้างเรือรบของกองทัพเรือนะครับซึ่งภารกิจเราจะค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่บนเรือแล้วก็ภารกิจที่เกี่ยวกับการสนับสนุนในการที่จะทำให้เรือมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะครับหน่วยงานเราจึงเป็นหน่วยงานเหมือนเป็นวิศวกรประจำกองทัพเรือนะครับทีนี้ก็ยังสงสัยว่าทำไมมาเกี่ยวอะไรกับยางนะครับมาเกี่ยวอะไรกับยางผลิตภัณฑ์ยางเยอะมากนะครับที่อยู่บนเรือแล้วก็อยู่ตามหน่วยงานสนับสนุนต่างๆนะครับก่อนอื่นผมขอนำพระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะครับที่ว่าดีใจที่กองทัพเรือมีอู่เรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจะช่วยกันรักษาให้ดีพระราชดำรัสในการก่อตั้งเรือในพิธีเปิดอู่เรืออู่พระจุลจอม9นะครับก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้พวกเราได้ดำเนินการทำภารกิจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้เรือที่เรามีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นและนั่นคือหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าไปดำเนินการความเสียหายที่เกี่ยวกับยางเนี่ยมันมีมากมายอันนี้ผมยกแค่ตัวอย่างนะครับอาทิเช่นพวกล้อยางนะครับล้อที่เป็นรถชานต่ำล้อพวกนี้เนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการบรรทุกพาเรือแล่นออกไปณจุดที่เราต้องการซ่อมเรือนะครับคือลักษณะการซ่อมเรือของเราจะชิปลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็เอาเรือไปไว้ในจุดที่เราต้องการซ่อมแล้วชิปลิฟต์นั้นก็จะว่างเราก็จะเอาเรือลำใหม่ขึ้นอีกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับล้อพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยยางก็รูปแรกนะครับอันที่สองก็อันนี้เป็นตัวคัพปิ้งนะครับคัพปิ้งก็จะใช้ตามเครื่องยนต์ต่างๆมากมายแล้วก็พวกฐานแท่นเครื่องนะครับพวกแบริ่งรองรับเพลาพวกยางขอบประตูคือผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างที่มีมูลค่ามหาศาลมากๆนะครับแล้วเราพอมันเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ซื้อใหม่ได้ไม่ใช่มันไม่ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ make to order นะครับแล้วก็สินค้าพวกนี้มันเอาเข้ามาจากต่างประเทศอีกเดือน2เดือนก็ไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าฉะนั้นแล้วมันเป็นอาจจะไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรมที่แบบมีเงินก็ไปซื้อได้นะครับอันนี้ของเรามันจะเป็นลักษณะของวิกฤตที่มันเกิดในด้านยุทธการด้วยนะครับอันนี้เป็นโรงงานของเรานะครับโรงงานยางเราก็จะมีภารกิจในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ยางต่างๆเรามีห้องผสมเรามีทุกอย่างนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเราก็คือโรงงานยางเราเนี่ยก่อตั้งมาก็คือไม่ต่ำกว่าเกือบ100ปีนะครับเรามีภารกิจที่เรามีความภาคภูมิใจในอดีตที่เช่นเรามีโอกาสได้เข้าไปซ่อมรถซ่อมล้อยางของรถพระที่นั่งอย่างเงี้ยทุกคนเข้าไปมันมีความภาคภูมิใจนะครับเมื่อก่อนจะเป็นรถเก่าๆรถเก่านะฮะไม่ใช่รถปัจจุบันล้อก็จะเป็นล้อไม้แล้วก็จะมียางไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปสนับสนุนตรงนี้ได้เราเข้าไปนะครับโรงงานยางเราก็ไปก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราทำมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่เราทำเป็นประจำนะครับก็จะมีประมาณ20รายการแต่ที่จริงเราทำเยอะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำเป็นประจำแล้วก็มีความผูกพันกับทาง M-Tech นะครับที่เข้ามาช่วยปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับที่จริงเรามีเยอะมากอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์เรามีเยอะมากปัจจุบันโมลเราเนี่ยเรามีโมลมากกว่าถ้าผมนับนะครับเราจะรันเลขโมลโมล1เลข1 2 3 4ปัจจุบันเลขโมลเราอยู่ที่หลักพันนะครับ
ป็นพันนะครับโมลเรามีเป็นพันชิ้นห้องเก็บโมลของเราใหญ่พอๆครับห้องทำอะห้องผสมห้องนะครับห้องเก็บโมลเราใหญ่มากเพราะว่าเราทำโมลเองด้วยนะครับก็อย่างที่บอกอะไรเสียเราก็ทำไม่ใช่แบบเราทำเป็นแมทโปรดักต์นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเครื่องนะครับเครื่องที่เรามีมีเครื่องผสมระบบปิดนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กอย่างละตัวนะครับมีเครื่องผสมแบบเปิดนะครับมี3ตัวนะครับตัวใหญ่กลางเล็กแล้วก็มีเครื่องไฮดรอลิกคอมเพรสนะครับเราก็จะมีอยู่เกือบ20กว่าตัวนะครับก็มีหลายๆไซส์นะครับก็จะมีแบบไฮดรอลิกแบบไอ้น้ำเขามีนะครับก็เป็นเครื่องเก่าหน่อยแล้วก็มีเครื่องรีดยางนะครับแบบไอ้น้ำแล้วก็แบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นตัวหม้ออบนะครับก็มีอยู่4ไซส์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเล่าที่มาที่ไปของว่าทำไมกรมอู่เรามีภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็อย่างที่บอกเราผูกพันจนพันกันเหนียวแน่นแล้วกับ M-Tech เพราะว่าเราดึงเราร่วมมือร่วมวิจัยกับ M-Tech เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับเพราะเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่เราต้องการพัฒนาให้มันดีขึ้นจึงเป็นที่มาเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้สำหรับหลายๆท่านที่นั่งฟังอยู่แล้วยังไม่เคยได้มีการผูกพันกับ M-Tech นะคะอาจจะสงสัยว่าแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรสำหรับจุดเริ่มต้นที่จะมีการร่วมพัฒนาหรือว่าวิจัยระหว่าง M-Tech และกรมอู่ทหารเรือเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าทางนาวาเอกเสวียงนาวาเอกดร.เสวียงจะขอชี้แจงสักนิดนึงได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของการมาเจอเนื้อคู่เนี่ยเรามาเจอกันยังไงบ้างครับก็ตัวนี้ครับเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ที่มาที่ไปของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับทาง M-Tech นะครับก็สืบเนื่องจากว่าโรงงานยางมีมานานมากนะครับแล้วก็มีปัญหามากปัญหาตั้งแต่เรื่องของขบวนการผลิตต่างๆคือเป็นศาสตร์ด้านนึงที่คนกรมอู่ทหารเรือไม่มีสาเหตุที่ไม่มีเพราะว่ากระบวนการในการสร้างนักเรียนในเรือนั้นเราเน้นทางแมคานิกไฟฟ้าตัวเรือเป็นหลักนะครับเรามีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาคนของตัวเราเองก็คือเคยส่งระดับของนักเรียนในเรือเนี่ยครับที่จบสาขาเอนจิเนียริ่งทั่วไปนะครับไปเรียนทางด้านเคมีปรากฏว่าไปไม่รอดนะครับก็หายไปจากประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยผมจริงผมจบสาขาโลหะวิทยากลับมาทำงานนะครับก็ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาบอกว่าอ้าวดร.เสวียงมาแล้วไปช่วยดูโรงงานยางหน่อยผมก็บอกท่านว่าท่านครับผมจบโลหะครับมันเป็นวัสดุเหมือนกันน่าจะทำได้ก็ใช้เวลาในการดำเนินการอยู่1ปี2ปีนะครับเข้าไปดูเบื้องต้นก่อนว่ามันมีทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าโอ้มันต้องใช้ความรู้อีกระดับหนึ่งเลยซึ่งเราไม่มีนะครับโชคดีว่าเราได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็คือพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ได้แนะนำว่าลองมาติดต่อทาง M-Tech ดูไหมครับมีศูนย์เทคโนโลยียางเนี่ยน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือเราทางด้านนี้ได้เราจะได้ไปไวขึ้นครับกระบวนการที่เราจะไปสร้างเองคนเองคงรอ10ปีผมก็เสียคงจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยเป็นถือโอกาสว่าลองมาคุยนะครับก็ได้พบกับท่านอาจารย์ท่านดร.พงษ์ธรนะครับก็ได้คุยกันนะได้เล่าให้ฟังว่าเอาล่ะเรามีคือพอเราเล่าไปถึงปัญหาเนี่ยมันเยอะเกินครับมันมีทุกตัวเลยสรุปว่าตัวไหนไม่มีปัญหาบ้างไม่มีครับมีทุกอย่างเอางี้แล้วกันเราเริ่มอะไรที่ง่ายที่คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่เรากลัวคืออะไรคือเราทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราเสียเครดิตก่อนนะเริ่มต้นเนี่ยคือผู้ใช้เริ่มไม่ค่อยโอเคกับโรงงานยางนะครับช่วงประมาณปีผมกลับมาปี50ปี51เนี่ยเราคอมเมนต์ได้รับคอมเมนต์เยอะมากว่าเราสมควรจะมีโรงงานยางต่อไปไหมกรมอู่นะครับผู้ใหญ่บางท่านมาคุยเจ้านายผมว่าสมควรทำไมถึงไม่อยากให้มีเพราะว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพมันแย่นะครับไม่ใช้กระเทียบต่างประเทศแล้วเนี่ยมันเทียบกันแบบไม่ได้ใช้งานแป๊บเดียวมันก็พังนะครับเราคิดว่าเมื่อไปดูแล้วเนี่ยศักยภาพมันมีแต่มันขาดเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพแม่พิมพ์มันดีมากคนที่ทำแม่พิมพ์มาแรกๆเนี่ยเพราะว่าฝ่ายแมคานิกนะเขาเก่ง
เรื่องของงานดีไซน์แม่พิมพ์มันทำมาได้แต่โปรดักชันมันทำไม่ได้จากเหตุเนี่ยเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยเราหาพันธมิตรดีกว่านะครับได้รับความช่วยเหลืออย่างดีทางเอ็มเจคในเรื่องของการเข้ามาพัฒนาสูตรเอ็มเจคนี่ให้แบบให้เยอะจริงๆนะครับตั้งแต่ว่าพูดกันตรงๆเลยว่าอาจารย์ผมไม่มีตังค์นะผมไม่มีงบเลยอะ่ะงั้นลองทำดูก่อนโดยที่ง่ายๆคือกรมอูมีอะไรคือกรมอูมีเคมีนะครับขอไปลองขึ้นรูปตัวอย่างก่อนว่ามันทำได้ไหมนะครับเอาปรากฏว่ามันผ่านระดับเบื้องต้นทางเราก็ซัพพอร์ตคือเป็นการทำงานร่วมกันจริงๆครับทำงานร่วมกันจริงๆคือผมไม่มีความรู้เรื่องยางเลยตรงๆว่าไม่มีความรู้เรื่องยางว่าทำยังไงคือจินตนาการเราคือมันน่าจะเหมือนงานโลหะผมก็มีหนังสือเล่มหนึ่งไปเปิดดูอ้อมันสูตรนี้ลองขึ้นรูปดูเอาพอเขาจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีสูตรเขียนเมื่อไม่มีสูตรเขียนทำยังไงเอาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่มาแกะแล้วบางตัวที่มันใหญ่มากพอเรามาทำแซมเปิลในการเทสนะครับผู้ผลิตไม่ให้คุณสมบัติเลยเราต้องทำแบบนี้หรือโชคดีผู้ผลิตมีคุณสมบัติมาให้ก็ดีขึ้นมาหน่อยหรือว่ามีมาตรฐานอ้างอิงเช่นฐานเรือเราชอบใช้มิลสแตนดาร์ดตัวนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นจากหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันมีปัญหาเยอะๆนะเราเริ่มไล่แล้วว่าเปิดตัวไหนก่อนนะครับตัวนี้ตัวแรกเปิดไปต้องได้รับความเชื่อมั่นถ้าเปิดไปแล้วผู้ใช้ไม่เชื่อเนี่ยโครงการหลังจากนี้พังหมดเลยเราก็คิดวางแผนนะครับก็ตัวที่เราเริ่มต้นตัวแรกคือใบพัดยางภาพนี้คือภาพการเซ็นองค์อยู่ร่วมกันกับทางระหว่างผู้บริหารกรมอู่นะครับคือเจ้ากรมฐานเรือในยุคนั้นนะครับกับทางสวทช.นะครับคือ M-Tech เราเซ็นองค์อยู่ร่วมกันแต่เราอันนี้คือภาพเมื่อปี2555นะครับแต่เราเริ่มทำงานกันจริงๆนะครับตั้งแต่ปีเริ่มคุยกันตั้งแต่ปี52นะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์แรกร่วมกันนะก็คือโปรเจกต์ใบพัดจางซึ่งขออนุญาตเล่าเลยนะครับขออนุญาตเล่าว่าเราทำอะไรบ้างนะครับเรามีแหล่งทุนยังไงนะครับที่เขียนแหล่งทุนเนี่ยแหล่งทุนตัวแรกคือสวทช.ก็คือ M-Tech นี่แหละเป็นผู้ให้รับการให้การสนับสนุนทุนวิจัยมานะครับวัตถุประสงค์หนึ่งที่ผมคิดก็คือว่าเราอยากได้องค์ความรู้เรื่องของการทั้งผลิตทั้งการทดสอบยางนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยผมแบ่งเป็น2ส่วนคือผมพยายามหาในช่างระดับในช่างคือหัวหน้างานนะครับผมคือผมลงไปอบรมดูแลอมยากเหมือนกันนะครับผมมองหาหัวหน้างานแล้วผมก็ต้องการเทรนคนที่อยู่ในโรงงานเพราะว่าได้เรียนเชิญที่บอกว่า M-Tech ดูแลดีคือทั้ง M-Tech ด้วยมีทั้งดร.พงษ์ธรทั้งผู้ช่วยนะครับไปดูที่โรงงานเขาลองให้ผสมดูว่าเขาผสมยังไงนะครับก็พูดตรงๆนะสุดยอดมากคือแป๊บเดียวเสร็จละนะครับซีเควนต์ต่างๆไม่มีเคมีอะไรหมดอายุยังไม่รู้คือเราเริ่มจากศูนย์จริงๆครับตอนนั้นสถานการณ์คือผมเริ่มถามหัวหน้าในช่างนั้นว่าปกติเราอยู่กันยังไงอ่ะคือก็อยู่อย่างนี้ครับอยู่มาได้นะครับก็ไม่ก็เข้าใจแล้วทำไมมันถึงไปไม่ได้นะครับเราเริ่มว่าเอาเลยโอเคเราเริ่มรีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตใหม่นะครับทุกโครงการที่เรานำเสนอนะครับเราจะจัดให้มีเซสชันของการถ่ายทอดความรู้ครับการถ่ายทอดความรู้หมายความว่าเมื่อเราปิดงานในส่วนของงานรีเสิร์ชครับเรามีบรรยายในส่วนของกรมอู่เพื่อให้ทางผู้บริหารเข้าใจว่าตอนนี้เรามีความร่วมมือกันนะครับระหว่าง M-Tech กับกรมอู่นี่คือเอาท์พุตที่ได้นี่คุณภาพการทดสอบที่ได้อันนี้คือระดับบรรยายกับระดับผู้ใหญ่นะครับในระดับโรงงานคือไปสอนที่โรงงานครับเขาจัดบรรยายสั้นๆ2วันเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผสมอะไรยังไงเจ้าหน้าที่อยากให้โฟกัสไปที่เครื่องของเขาเลยอย่างเงี้ยเพราะโรงงานยางมันจะมีว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นอย่างงู้นเครื่องนี้เขาบอกว่ามันคว้างไปสำหรับเขาอยากรู้ว่าเครื่องเนี้ยเวลาผสมสูตรเนี้ยทำยังไงยางของเขาเป็นสูตรเนี้ยต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เอาความรู้จากในห้องแลบจากรีเสิร์ชเนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์แล้วเพื่อให้มันยั่งยืนเนี่ยต้องสอนครับกระบวนการนี้มีอยู่ครบเลยในความร่วมมือที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยครบถ้วนมากนะครับทุกส่วนนะครับปัจจุบันตั้งแต่ปี2500จริงๆเริ่มตั้งแต่ปี53นะในส่วนของตัวแรกคือใบพัดยางเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้ประมาณ 7-8 ตัวที่มีรีเสิร์ชออกมาเป็นผลงานนะมีทุนแต่อันอื่นอันเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็คือ
คอนแทคกันเบื้องต้นแล้วบอกว่าเออผมปรับอย่างนี้ได้ไหมเพราะเขามีสูตรเบื้องต้นอยู่แล้วคือมันไม่ได้ซีเรียสก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับมีตัวอื่นจริงๆมันมากกว่านี้นะครับขออนุญาตเล่าคร่าวๆว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นไงแล้วมีความสัมพันธ์อะไรนะครับตัวแรกนะครับคือใบพัดยางใช้งานในส่วนของเครื่องยนต์นะครับหน้าที่คือดูดน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับหน้าที่หลักๆก็คือมันไม่ต้องไล่น้ำมันเป็นหลักๆแบบเหมือนฟันเฟืองเวลามันหมุนนะครับมันก็ดูดน้ำขึ้นมานะครับปัญหาของเขาก็คือว่าราคาค่อนข้างสูงตัวเล็กๆครับประมาณฝ่ามือเนี่ยประมาณกับ 20,000 บาทเอาไปให้ดูครั้งแรกอาจารย์ต้องถอนพยายามหรือว่ามันมีอะไรแทรกอยู่ข้างในหรือเปล่าเผื่อมันมีอะไรลูกค้าพิเศษอะไรเงี้ยปรากฏไม่มีนะครับบริษัทพวกนี้ก็อเมริกานะครับคือเป็นความรู้สึกถึงผมและนวโทกิจภูมิเนี่ยเราคุยร่วมกันเรารู้สึกว่าโหนี่เราแย่ขนาดนี้เลยเนี่ยเราต้องส่งยางส่งวัตถุดิบไปให้เขาพวกเขาตีกลับมาให้เราเนี่ย 20,000 บาทตอนนั้นรู้ราคาตัวแรกคือ 20,000 เรารู้สึกตกใจละเขาจะมีตัวอื่นที่แพงกว่าจะให้ท่านเห็นนะครับผู้ผลิตต่างประเทศเอาของมาขายเรารู้สึกว่ามันเกินไปนะครับเรามีศักยภาพมากพอที่เราทำได้ก็เลยเป็นที่มาของการทำผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆตัวที่สองคือยางการกระแทกเรือนี่ต้องมียางการกระแทกไม่งั้นตัวเรือจะกระแทกกับฝั่งเป็นรอยเป็นขูดเป็นขีดอะไรต่างๆตามมามากมายนะครับก็มีการพัฒนายางการกระแทกเอามันมีทั้งท่าเรือต่อไปเราอาจจะทำพวกเฟนเดอร์เขาเรียกเฟนเดอร์ที่ติดไปกับเรือเลยนะครับก็ยังมีการคุยกันถึงแนวทางขยายผลต่อว่าทางเรือเขาก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆเวลาเราไปให้เขาใช้เขาดีใจมากก่อนหน้าที่เราไปบางทีมันรอจัดซื้อขบวนการจัดซื้อเราเป็นปีพอจะซื้อมาแจกไม่ครบอีกไอเรือที่รอไปก็รอไปนั่นแหละครับเขาดูแลตัวเองก็คือเอายางรถยนต์มาหย่อนอะไปเห็นครั้งแรกเราตกใจมากเราอายมุ่งตรงเราอายไอเรือข้างเรือถึงค้ามันเขามีรูตะเภาเราไม่มีเรายางมาหย่อนนะครับโอ้ไม่ไหวนะครับเราคิดว่าเราทำได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นยางธรรมชาติแล้วได้ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวหลักนะครับที่เราทำแบริ่งนะครับเรือทุกลำจะต้องมีแบริ่งมันนำหน้าที่ในเรื่องของการรับน้ำหนักเผานะครับเขาจะมีร่องให้น้ำเข้าไปตรงกลางครับเวลาเผามันหมุนนะครับมันช่วยระบายความร้อนของแบริ่งแล้วถ้ามองว่าลูกเราดุมดุมง่ายเนอะไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่เผามันหนักแล้วเผาจะสัมพันธ์กับระบบของเครื่องยนต์ทั้งหมดคือถ้าเผามันเสียศูนย์ขึ้นมาเครื่องยนต์จะพังครับเป็นอะไรที่คนไม่กล้าไปแตะต้องเลยนะอันนี้คือเป็นไฮไลท์มากของงานนะครับเราเริ่มจากตัวเล็กก่อนตอนนี้คือโครงการเนี่ยปิดไปแล้วแล้วเราก็พยายามจะขยายผลกันไปต่อนะครับปัญหาหลักๆก็คือบ้านเรามีความหลากหลายซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้ามีคนทํางานทางเรือก็คือมันมีเพียงหอยฮะแล้วมันตัวมันเล็กอ่ะครับมันไปทุกที่เวลาเรือจอดนานๆเนี่ยไอ้ร่องเล็กๆที่ว่าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ถ้าเรือจอดนานเสร็จมันฝังตัวได้มันหลายเสร็จมันก็โตครับเปลือกหอยนี่แข็งครับพอเผาเรือที่ไม่ใช้งานนานๆเนี่ยไปสตาร์ทเครื่องปรากฏว่าไอ้เปลือกเครื่องนี้มันขูดกันนี่แหละกินลึกเข้าไปนะครับตัวเล็กๆก็ 20,000 บาท 10,000 บาทตัวใหญ่ๆก็ประมาณ 1 ล้านบาทเรามีเรือลำหนึ่งฟริเกตที่เราใช้เนี่ย1เผาใช้3ตัวเปลี่ยนดีประมาณ 6-7 ล้านบาทราคาสูงมากครับผู้ผลิตก็อเมริกาครับเป็นผู้ผลิตขึ้นมาครับเราเห็นว่าไอ้ตรงนี้เราศักยภาพเราทำได้เราก็น่าจะทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้ใช้วัสดุในประเทศแล้วก็พัฒนาความรู้ของเราด้วยนะในคนที่เรามีอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ห้องแลบของมหิดลเนี่ยที่ศูนย์วิจัยที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทย์เนี่ยติดคณะวิทย์เนี่ยมีความพร้อมสูงมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้เริ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งคือแท่นเครื่องคนที่ใช้รถยนต์อย่างนึกภาพไม่ออกว่าแท่นเครื่องเรือมันตัวขนาดไหนแล้วทำไมต้องไปทำไมไม่ต้องไปซื้อเอาเครื่องเรือมีขนาดใหญ่แล้วก็นะครับแท่นเครื่องถ้าท่านรู้เนี่ยก็คือใช้ยางธรรมชาติอยู่แล้วรับน้ำหนักนะครับแต่ปรากฏว่ารถยนต์เราไม่ค่อยเจอปัญหาท่านเครื่องมากเวลาเพราะว่ามันผู้ผลิตเยอะนะครับเสียมาก็มันก็ยกง่ายๆก็เปลี่ยน
เครื่องเรือมันไม่ใช่ครับมันใหญ่มากแล้วบนเพดานเนี่ยครับเรือมันอยู่เครื่องเรือมันอยู่ในเรือแล้วบนเพดานเรือมันมีท่อระบบท่อเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยนท่อแทนเครื่องนะครับท่านต้องตัดแผ่นเรือออกหรือท่อทั้งหมดแล้วก็เอาเครนใหญ่ยกเครื่องขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแทนเครื่องถึงจะทำได้นะครับแล้วเครื่องขนาดใหญ่มันมีน้ำมันรั่วซึมช่องที่เอ็กเซสที่เข้าไปข้างล่างมันน้อยน้ำมันไปขังเราเจอว่าน้ำมันมันเข้าไปขังบางจุดอย่างนั้นเครื่องไม่เหลือนะครับละลายง่ายสุดคือก็ให้เจ้าที่ไปเช็ดเอามันทำไม่ได้ครับเล็กมันไม่มีพื้นที่มากพอที่เข้าไปเช็ดมันอย่างก็จะเจอปัญหาว่ามันมีน้ำมันที่เข้าไปขังแล้วละลายแล้วส่งผลต่อการสั่นของเครื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไปสำรวจมาแท่นเครื่องเรือมีปัญหาเยอะนะครับแล้วแท่นเครื่องเรือแต่ละตัวเนี่ยมันมีขนาดมีรูปร่างไม่เหมือนกันอีกเรื่องนึงที่เราไม่มีความรู้ก็คือเราไม่มีโน้ตฮาวเรื่องของการดีไซน์แท่นเครื่องกระบวนการทดสอบต่างๆเราไม่มีโปรเจกต์แล้วเริ่มต้นผมคือก็แบบนะครับก็คือรูปร่างคนที่ท่านเห็นนะอันนี้ทำมาโดยบริษัทน่าจะชื่อเทอร์บอกถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับสแกนในกลุ่มสแกนดิเนเวียนเป็นคนทำอ๋อสไลด์ต่อไปนะครับตัวนี้อันนี้คือแท่นเครื่องนะครับนอกจากแท่นเครื่องมันมีความสำคัญเรื่องของการรับการสั่นของเครื่องแล้วในทางทหารมีความสำคัญเรื่องของการส่งสัญญาณที่เขาเรียกว่าชิปซิกแนลถ้าเครื่องมันสั้นสั่นมากเรือทำน้ำที่อยู่ด้านใต้มันจะจับสัญญาณทันทีงั้นเครื่องเรือจะพิเศษคือแท่นเครื่องล่างเต็มเลยฮะมีระบบตั้งแต่แท่นเครื่องสองชั้นก็คือทำแหลกขึ้นมามีแท่นชั้นหนึ่งใต้แหลกมาเป็นท่านเครื่องต่อเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ลดการสั่นของตั้งแต่เครื่องระบบมอเตอร์ต่างๆไม่ให้เสียงมันลงไปข้างล่างอันนี้กลัวว่าถ้าเสียงมันดังมากเรือดำน้ำอยู่ด้านใต้มันจะจับสัญญาณทันทีมันจะรู้ว่านี่คือเรืออะไรนะครับถ้าเรือมันดังครับซิกแนลประมาณนี้น่าเป็นกลุ่มเรือสินค้าซิกแนลแบบนี้เรือลบเนี่ยมันพร้อมยิงนี่เรือก็จะมีความต้องการในการสร้างอุปกรณ์ในการลดเสียงที่สำคัญคือแท่นเครื่องกับตอนนี้ที่เรือฟริเกตที่ต่อมาใหม่คือเรือไม่โดนเนี่ยก็จะมีส่วนของท่อด้วยไปซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นยางรองหมดเลยพอเวลาท่อขนาดใหญ่เวลามันมีน้ำวิ่งมีอะไรวิ่งมันส่งสัญญาณการสั่นก็จะมีลักษณะของอุปกรณ์ลดเสียงอย่างเงี้ยอยู่มากนะครับแล้วพวกนี้เป็นยางธรรมชาติแล้วในเรือเนี่ยมีน้ำมันมีโอกาสที่น้ำมันจะทำให้เสื่อมสภาพค่อนข้างมากนะครับเราก็มีโอกาสได้วิจัยตัวนี้ขึ้นไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือลองทำก็คือโอลิงแล้วมันมีโอลิงไซส์พิเศษบางไซส์ในตลาดไม่มีก็เลยทดลองเรื่องของกระบวนการเรื่องของการขึ้นรูปครับค่ะก็ไม่ขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้ที่ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรือของกรมอู่ทหารเรือเนี่ยก็มีหลายๆชิ้นส่วนหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งจากเมื่อกี้ที่เรียกว่าเป็นเนื้อคู่มาพบกันขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวแล้วกันนะคะที่ทางทีมของดร.พงษ์ธรได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆจุดอาจจะรบกวนทางดร.พงษ์ธรเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าในขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเนี่ยในจากมุมของทีมวิจัยเรามีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ได้พบเจออุปสรรคหรือปัญหาอย่างไรบ้างอะคะครับในช่วงต้นนะครับที่ได้รู้จักกับทางดร.เสวียงนะครับก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานยางนะครับแล้วก็เจอว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากมายที่เราจะต้องพัฒนานะครับเพียงแต่ว่าในระยะเวลาแต่ละปีนั้นเนี่ยเราคงพัฒนาได้ประมาณสัก1หรือ2ผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยขั้นต้นเลยนะครับเราจะแบ่งผลิตภัณฑ์ในที่เราทำมาหลายโปรเจกต์เนี่ยครับขั้นต้นเราจะมานั่งดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะพัฒนานั้นเนี่ยมีสเปคอยู่หรือเปล่านะครับเราก็จะเข้าไปเสิร์ชถ้ามีสเปคอยู่อย่างเช่นพวกแบริ่งรับพาวเรือหรือว่าเป็นพวกถ้าแบริ่งรับพาวเรืออย่างรูปที่เห็นนะครับด้านโทษทีฮะนะครับด้านที่เราเห็นด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะเป็นไปตามมีมาตรฐานของประเทศของกองทัพเรือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า MIL นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกยางแท่นโทษทีถ้าเป็นพวกยางกันกระแทกท่าเรือก็จะมีมาตรฐานมอกรองรับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะเรามีมาตรฐานอยู่แล้วเรามีสเปคอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรารู้ว่าผลิตจากยางตัวไหนนะครับถ้าเรารู้สเปคแล้วก็รู้ผลิตจากยางอะไรผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์บางชิ้นนะครับที่ต้องจำเป็นต้องใช้ยางสังเคราะห์นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้
สเปครู้ชนิดของยางนะครับรู้สมบัติต่างๆเราก็สามารถทำการออกสูตรได้เลยนะครับแต่ในบางผลิตภัณฑ์ที่เราไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ราคาแพงนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วราคาสูงมากแล้วก็ไม่มีสเปคไม่มีข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกคัพปลิ้งหรือว่าไอ้ประกับเพลาต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยถ้าเป็นแบบนี้ผมก็จะขอตัวอย่างยางมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาแกะทำวิศวกรรมย้อนรอยนะครับเพื่อดูว่าไอ้ชิ้นตัวอย่างยางจากต่างประเทศเนี่ยเขาทำจากยางอะไรแล้วก็มีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างนะครับพอเรารู้ว่าทำจากยางอะไรแล้วก็มีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างเราก็มาทดสอบสมบัติเชิงกลเบื้องต้นนะครับดูว่าเราทดสอบสมบัติอะไรได้บ้างนะครับเพื่อตั้งเป็นสเปคตั้งต้นไว้ก่อนนะฮะจากนั้นหลังจากที่เรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาทำการออกสูตรนะครับออกสูตรแล้วก็ทำการทดสอบนะครับจนกว่าจะผ่านสเปคของผลิตภัณฑ์หรือว่าสเปคเบื้องต้นที่เราตั้งเอาไว้จากนั้นก็นำไปขึ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์จริงนะครับซึ่งในขั้นตอนของการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบตรงนี้ทางกรมอู่ทหารเรือก็มีแม่พิมพ์พร้อมหมดนะครับมีเครื่องจักรมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์จริงแล้วก็ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เราพัฒนาร่วมกันเนี่ยก็จะมีการสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับสำหรับบางผลิตภัณฑ์บางชิ้นที่มีเครื่องทดสอบเราก็จะทดสอบนะครับแต่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์บางชิ้นที่พัฒนาออกมาแล้วแต่ไม่มีเครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการเราก็จะนำไปติดตั้งแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงเลยนะครับคราวนี้เรามาดูภาพกว้างๆว่าถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางที่เราต้องการผลิตนะครับผมก็จะทำการแกะสูตรหรือว่าทำวิศวกรรมย้อนรอยนะครับก็คือนำตัวอย่างยางมาเล็กน้อยปริมาณใช้นิดเดียวนะครับแล้วเรามาสกัดด้วยตัวทำละลายก็คือในสูตรยางจะมีน้ำมันอยู่เราจะสกัดเอาพวกน้ำมันออกไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะเอายางที่เหลือเนี่ยครับไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องต่างๆนะครับอาจจะเป็นเครื่อง FTIR นะครับวิเคราะห์ชนิดของยางนะครับหรือเครื่อง TGA Thermogravimetric Analyzer นะครับเครื่องตัวนั้น TGA ก็คือจะช่วยให้เราทราบว่ายางนั้นอาจจะเป็นยางตัวไหนแล้วก็มีเนื้อยางอยู่ในผลิตภัณฑ์น่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีสารตัวเติมหลักๆอะไรบ้างและมีอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะครับเครื่อง TGA ให้ข้อมูลเราค่อนข้างเยอะในการแกะสูตรนะครับส่วนเครื่องถัดมาก็คือเครื่อง Nuclear Magnetic Resonance หรือว่า NMR นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการแกะชนิดของยางว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นทำจากยางอะไรทำจากยางธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าทำจากยางสังเคราะห์นะครับเทคนิคถัดมาที่เราอาจจะต้องใช้ก็คือ Bilstein Test ตัวนี้ก็คือเอายางไปเผาไฟแล้วดูสีของเปลวไฟนะครับเผาไฟร่วมกับลวดทองแดงนะครับเพื่อเช็คดูว่าในเนื้อยางเนี่ยมีอะตอมของคลอรีนหรือว่าโบรมีนอยู่หรือเปล่าเพราะยางสังเคราะห์บางตัวมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบอยู่ในโครงสร้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ดูการสลายตัวเชิงความร้อนนะครับก็คือเอายางไปเผานะครับไปเผาไฟให้มันสลายตัวออกมาจากนั้นเราก็เอากระดาษลิสมัสก็ได้ชุบน้ำแล้วก็ไปวัดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับยางบางชนิดไอของมันจะเป็นกรดยางบางชนิดไอของมันจะเป็นด่างพวกนี้เป็นต้นนะครับหลังจากที่เราแกะสูตรรู้องค์ประกอบนะครับถัดมาเราก็จะมาเข้าสู่การออกสูตรยางในห้องปฏิบัติการนะครับพอได้ข้อมูลเพียงพอแล้วก็ทำการออกสูตรแล้วก็ผสมยางแล้วก็ทดสอบสมบัติต่างๆนะครับอาจจะทดสอบทั้งดูความหนืดดูว่ายางเนี่ยมันไหลเต็มแม่พิมพ์ง่ายหรือยากหรือว่าดูลักษณะการสุกตัวของยางว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการอบยางให้มันสุกนะครับจากนั้นก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการอบให้สุกเนี่ยเอาไปขึ้นรูปจริงนะครับไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ก่อนหน้านั้นตอนที่เราทำในห้องแล็บนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลต่างๆเราก็เตรียมเป็นชิ้นทดสอบนะครับแล้วก็นำไปทดสอบสมบัติต่างๆนะครับอันนี้รายการที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องทดสอบทั้งหมดตามนี้จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรและผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยต้องการสมบัติอะไรบ้าง
นะครับผลิตภัณฑ์บางชิ้นต้องการความต้านทานต่อการสึกกร่อนสูงๆผลิตภัณฑ์บางชิ้นต้องการความแข็งต่ำๆผลิตภัณฑ์บางชิ้นต้องการความทนต่อแรงดึงสูงๆอะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็จะมาทดสอบสมบัติต่างๆเหล่านี้จนกว่าจะผ่านสเปคนะครับถ้าไม่ผ่านเราก็ปรับสูตรนะครับย้อนขึ้นไปปรับสูตรใหม่แล้วก็ทดสอบวนอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะได้สูตรที่ผ่านสเปคที่เราต้องการจากนั้นก็นำไปใช้ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์จริงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของทางทีมฝั่งดร.พงษ์ธรและทีมงานในจากกรมอู่ทหารเรือแล้วนะคะอันนี้จะขอสลับเรื่องมานิดนึงจริงๆยังมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าขอสลับมาทางด้านของ globalเคมีโคบ้างนะคะซึ่งอาจจะต้องรบกวนคุณอัตพรเริ่มเล่าก่อนสักนิดนึงว่าแบ็กกราวด์ของทางบริษัทหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าทราบมาว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเกี่ยวกับนวัตกรรมซิงค์ออกไซด์สำหรับผลิตภัณฑ์ยางนะคะอันนี้ต้องขอสลับ PowerPoint โอเคได้แล้วค่ะเชิญค่ะครับผมก็ผมตัวแทนบริษัท Global Chemical นะครับผมทางบริษัทจะเป็นฟิวในค่อนข้างเป็นเคมีคอลครับจะเป็นตัวเคมีที่เป็นตัวเร่งในอุตสาหกรรมยางครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำบริษัทก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงมีนวัตกรรมตัวคอมโพสิตซิงค์ออกไซด์ออกมาครับผมบริษัทเราก็ก่อตั้งมาแล้ว45ปีนะครับผมณตอนนี้เราเป็นผู้ส่งออกซิงค์ออกไซด์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับผมตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับประวัติเดี๋ยวผมจะกล่าวย่อๆนะครับผมเราเริ่มจากตัวทำตัวเคมีซิงค์ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเริ่มมาก็ในปี1974ช่วงนั้นจะทำอุตสาหกรรมคือซัพพอร์ตแบตเตอรี่ที่เป็นเคมีซิงค์นะครับแล้วมาเริ่มทำอุตสาหกรรมยางก็ในปี1992ตอนนั้นเริ่มผลิตซิงค์ออกไซด์พื้นฐานใช้ในอุตสาหกรรมยางแล้วพอมาเริ่มปี2002เราก็มีแนวคิดจะทำคอมโพสิตซิงค์ออกไซด์ขึ้นมาก็คือพอเริ่มทำตั้งแต่ปี2002ก็คือพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับผมเราก็ยังพัฒนาต่อนะครับที่มาที่ไปก็คือผมจะเริ่มตั้งแต่นวัตกรรมแรกจนณตอนนี้เลยนะครับเราคิดว่าตัวซิงค์ออกไซด์แบบดั้งเดิมอะครับคือการที่จะไปทำปฏิกิริยาเหมือนซิงค์ออกไซด์จะเป็นตัวเป็นสารเร่งนะครับเร่งวัลคานไนซ์ในยางเรามองว่าพื้นที่ผิวของซิงค์ออกไซด์อะครับก็คือจะช่วยในการเร่งเป็นหลักเราก็เลยมองว่าถ้าเราพัฒนาซิงค์ออกไซด์ขึ้นมาใหม่ที่มีพื้นที่ผิวสูงกว่าซิงค์ออกไซด์แบบดั้งเดิมซึ่งซิงค์ออกไซด์แบบดั้งเดิมครับเขาจะมีพื้นที่ผิวประมาณ5ตารางเมตรต่อกรัมซึ่งดูแล้วด้วยกระบวนการของซิงค์ออกไซด์แบบดั้งเดิมอ่ะเขาจะเพิ่มพื้นที่ผิวได้ไม่สูงกว่านี้แล้วเราจึงคิดค้นเป็นกระบวนการเวทโพรเซสกระบวนการนี้สามารถทำเป็นพื้นที่ผิวเพิ่มพื้นที่ผิวตัวซิงค์ออกไซด์ครับได้สูงถึง40ตารางเมตรต่อกรัมก็คือเพิ่มพื้นที่ผิวมากกว่าซิงค์ออกไซด์ดั้งเดิมถึง8เท่าเราเรียกซิงค์ออกไซด์ชนิดนี้ว่าตัวเป็นแอคทีฟซิงค์ออกไซด์ก็คือเราประสบความสำเร็จจากแอคทีฟซิงค์ออกไซด์ก่อนก็คือแล้วเราก็เทสแล้วว่าตัวการเพิ่มพื้นที่ผิวสูงขนาดนี้สามารถเร่งปฏิกิริยาได้สูงกว่าแอคทีฟซิงค์ออกไซด์แบบดั้งเดิมได้จริงนะครับผมอันนี้เป็นรูปถ่ายจริงนะครับก็คือใช้กล้องTEM นะครับเพื่อดูว่า
ซิงออกไซด์แบบดั้งเดิมซิงออกไซด์แบบดั้งเดิมกับซิงออกไซด์แอคทีฟที่เราทำขึ้นมาจากรูปจะเห็นว่าขนาดเล็กมากแล้วก็มีพื้นที่ผิวสูงกว่าซิงออกไซด์แบบดั้งเดิมก็คือใช้รูปเป็นสเกลเดียวกันนะครับอันนี้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการผลิตแอคทีฟซิงเกิลไซด์เราก็มองว่ายังไม่ตอบโจทย์ของเราเพราะว่ายังใช้ปริมาณซิงเกิลไซด์เท่ากันหรือมีคุณสมบัติแค่เร่งให้เร็วขึ้นหรืออาจจะใช้โดสลดลงนิดหน่อยก็เลยพัฒนาเป็นคอมโพสิตซิงเกิลไซด์โดยเรามองว่าแอคทีฟซิงเกิลไซด์หรือซิงเกิลไซด์แบบดั้งเดิมอ่ะเขาแกนกลางเขาไม่ได้ทำงานเมื่อแกนกลางเขาไม่ได้ทำงานเราก็เลยคิดว่าเราต้องหาสารตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ในแกนกลางของตัวซิงออกไซด์เราจึงมองว่าตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นฟิลเลอร์อยู่ในอุตสาหกรรมยางอยู่แล้วเราจึงเลือกตัวแคลเซียมคาร์บอเนตมาเป็นแกนแล้วเราเคลือบด้วยตัว active zinc oxide เพื่อมองว่าเอาเฉพาะตัว active zinc oxide ทำงานแล้วแกนกลางเป็นฟิลเลอร์แล้วเป็นตัวช่วยในการ disperse ช่วยให้ zinc oxide กระจายเข้าไปในเนื้อยางได้ดีขึ้นเราเรียกตัว zinc oxide ตัวนี้ว่าเป็น composite zinc oxide ครับผมหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาคอมโพสิตซิงออกไซด์แล้วก็เราก็พัฒนาต่อเพราะมองว่าตัวฟิลเลอร์หรือแคลเซียมคาร์บอเนตที่เราใส่ลงไปขนาดเขายังใหญ่อยู่เพราะว่าตัวที่เราใช้เริ่มต้นจะเป็นขนาดเป็นไมครอนซึ่งเรามองว่าถ้าเราทำให้ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในแกนกลางเขาเล็กลงกว่านี้เราจึงพัฒนาขึ้นมาอีกคือจะทำให้ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเขาเล็กลงระดับนาโนแล้วเคลือบด้วยตัวแอคทีฟซิงออกไซด์วิธีการนี้ข้อดียังไงคือ1ตัวฟิลเลอร์เขามีขนาดเล็กพออยู่ในเนื้อยางขนาดของตัวฟิลเลอร์จะไม่ส่งผลมากนักกับตัวประสิทธิภาพของตัวยางแล้วตัวฟิลเลอร์ที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจะช่วยในการกระจายตัวของซิงออกไซด์เพื่อให้ซิงออกไซด์ที่เอาไปใช้งานนะครับคือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพก็คือด้วยเทคนิคนี้เราสามารถลดปริมาณซิงออกไซด์ลงจากซิงออกไซด์แบบดั้งเดิมค่อนข้างเยอะครับผมแล้วยังคงประสิทธิภาพของยางเท่าเดิมอันนี้เป็นรูปถ่ายจากกล้อง TM นะครับแสดงว่ารูปแรกจะเป็นรูปของตัวคอมโพสิตซิงออกไซด์เหมือนกับสเต็ปแรกของเราที่มีไซส์ขนาดไมครอนจะมีไซส์ค่อนข้างใหญ่อยู่แต่พอหลังจากที่เราพัฒนาเป็นนาโนคอมโพสิตซิงออกไซด์ตัวคอแมทีเรียลหรือตัวแคลเซียมคาร์บอเนตจะเล็กลงมากระดับนาโนมิเตอร์ด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมนี้ครับตัวพื้นที่ผิวของนาโนคอมโพสิตซิงออกไซด์สูงถึง40คือได้เทียบเท่าตัวแอคทีฟซิงออกไซด์ที่เราพัฒนาตั้งแต่แรกแล้วใช้ซิงออกไซด์ที่ลดลงกว่าครับผมรูปถัดมาก็จะเป็นแสดงให้เห็นถึงใช้กล้อง2แบบเพื่อดูรูปลักษณะตัวซิงออกไซด์ตัวนาโนคอมโพสิตเราว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเล็กลงจริงไหมด้วยกล้อง TM กับกล้อง SEM ก็คือดูทั้งส่องผ่านแล้วก็สแกนดูมิติของเขาครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างคอมโพสิตซิงเกิลไซด์แล้วก็นาโนคอมโพสิตซิงเกิลไซด์ก็คือจะเห็นซิงเปอร์เซ็นต์ซิงเกิลไซด์คอนเทนต์นะครับก็คือถ้าเป็นซิงเกิลไซด์แบบดั้งเดิม
purity เขาจะ 99% หรือมากกว่าซึ่งตัว active zinc oxide ที่เราพัฒนามาก็จะ zinc oxide จะลดลงประมาณ 5% ก็คือเขาจะเหลือเปอร์เซ็นต์ zinc oxide ประมาณ 95% แล้วตัวcomposite zinc oxide เราสามารถลดซิงออกไซด์ลงเป็น90 60 40ซึ่งยังคงประสิทธิภาพได้คล้ายๆกับเปอร์เซ็นต์ซิงออกไซด์ที่สูงถึง 99% นะครับผมเราก็ยังไม่หยุดนะครับเรายังพัฒนาตอนนี้เราพัฒนาลงถึงลดซิงออกไซด์ได้เหลือถึง 20% แล้วยังใช้กับงานได้หลายๆงานอยู่ครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างคอมโพสิตนะครับการประยุกต์ใช้ก็มีหลายงานก็คือเบื้องต้นที่เราพัฒนามาเรามองว่ามันเป็นทางเคมีคอลครับเพราะว่าเราถามว่าเรามั่นใจแค่ไหนเราก็ถ้าจะไปเสนอเหมือนกับลูกค้าเรามีหลายกลุ่มถ้าเราอยากนำเสนอเราต้องมีการทดสอบกับงานจริงเราจึงเลือก M-Tech นะครับมาช่วยคล้ายๆว่ายืนยันว่าสิ่งที่เราค้นพบสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมามันใช้งานได้จริงไหมครับผมพอเราก็เลยพิสูจน์ว่าตัวเราเลือกเป็นยางล้อก่อนนะครับผมก็พอประสบความสำเร็จกับยางล้อเราก็เลยเอาข้อมูลที่เป็นยางล้อครับไปเสนอหลายๆอุตสาหกรรมซึ่งหลายๆอุตสาหกรรมก็คือใช้ตัวคอมโพสิตซิงออกไซด์ของเราได้ครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างงานต่างๆนะครับค่ะครับผมขอบคุณค่ะซึ่งนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์และก็นวัตกรรมที่ทางบริษัท Global Chemical ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะนี่อยากจะขอรบกวนทางดร.ผู้ชงอีกนิดนึงนะคะว่าไม่ทราบว่าแล้วการที่ M-Tech เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมของทางบริษัทที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรามีขั้นตอนการวิจัยหรือว่าได้เข้าไปพูดคุยให้คำปรึกษายังไงบ้างอะคะได้ครับผมคือทางบริษัทนะครับเขาก็ติดต่อเข้ามานะครับทาง Global ก็ติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่นะครับซึ่งอย่างที่คุณอัตพรได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นซิงค์ออกไซด์นะครับประเภทที่มีสัดส่วนของซิงค์อ่ะนะครับค่อนข้างที่จะน้อยซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเราคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนใหญ่แล้วซิงค์นะครับเวลามันตกค้างในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพิษนะครับฉะนั้นปัจจุบันเทรนด์โลกก็คือประมาณว่าคุณจะลดการปริมาณการใช้ซิงค์นะแล้วมันจะตกค้างในพื้นที่ต่างนะครับเราก็มองว่าโอเคมันน่าสนใจนะครับทีนี้ทางบริษัทนะครับก็เดิมทีเขาก็ใช้ซิงค์ตัวนี้ซิงค์คอมโพสิตตัวนี้นะครับในอุตสาหกรรมยางประเภทหนึ่งนะครับทีนี้ทางบริษัทอยากขยายตลาดนะครับให้มันกว้างขึ้นซึ่งเขาก็มองถึงในเรื่องของตลาดของยางล้อนะครับซึ่งทางเราก็เห็นว่าโอเคก็เขาเข้าใจถูกนะครับเพราะว่ายางล้อเนี่ยเป็นตลาดของยางที่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คุยกันว่าเราจะศึกษาอะไรกันยังไงนะครับก็คือสุดท้ายได้ข้อตกลงประมาณว่าจะดูในเรื่องของเป็นการเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่าซิงค์นะครับที่ของทางบริษัทมีแล้วก็บริษัทแล้วก็ซิงค์จากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไงอันไหนดีกว่ากันหรือว่าสามารถใช้ตัวแทนกันได้ไหมนะครับก็หลังจากนั้นนะครับมองว่าโอเคพอเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมยางล้อเสร็จปุ๊บเนื่องจากยางล้อเนี่ยมันมีหลายส่วนประกอบนะครับเราก็เลยคุยกันต่อว่าสรุปว่าจะศึกษาในส่วนไหนก่อนดีนะครับก็ตกลงกันว่าเราจะเริ่มจากส่วนที่เป็นดอกยางก่อนละกันนะครับเพราะว่าดอกยางเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทมากนะครับกับตัวสมรรถนะของยางล้อนะครับเช่นพวก rolling resistance นะครับเกี่ยวเนื่องกับการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับการยืดเกาะถนนเปียกนะครับหรือแม้กระทั่งความทนทานของดอกยางซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกับ endurance ของการใช้งานของยางล้อนะครับก็เลยสรุปเป็นการศึกษาเบื้องต้นนะครับประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดต่อเลยละกันนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราคุยกับทางบริษัทนะครับว่าเราจะนำตัว composite zinc oxide เนี่ยนะครับมาศึกษาในหัวข้อในเรื่องของการศึกษาผลของชนิดซิงออกไซด์นะครับต่อสมบัติของยางคอมเพลที่นำไปใช้ผลิตเป็นตัวดอกยางล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมบัติพื้นฐาน
ของตัวซิงออกไซด์ที่เราใช้ในงานวิจัยนะครับก็จะมีตัวไวซิลซิงออกไซด์ซึ่งเป็นซิงออกไซด์ที่เขาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยางร้อนในปัจจุบันนะครับจะพบว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ซิงออกไซด์ค่อนข้างสูงนะครับ 99.79% นะครับในงานนี้ก็จะมีแอคทีฟซิงออกไซด์ด้วยนะครับของบริษัทแล้วก็จะมีตัวคอมโพสิตซิงออกไซด์นะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าตัวคอมโพสิตซิงออกไซด์เนี่ยมันมีปริมาณซิงออกไซด์ที่แท้จริงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตัวไวซิลซิงออกไซด์นะครับเราก็ออกแบบการทดลองนะครับทั่วไปก็คือว่าจะทำการวัดปริมาณนะครับของซิงที่ใช้ในการทดลองนี้นะครับก็จะมีไวซิลนะครับมีแอคทีฟแล้วก็มีคอมโพสิตซิงออกไซด์จากนั้นเนี่ยทำการผสมนะครับแล้วก็เตรียมเป็นยางคอมเพลออกมานะครับวัดลักษณะการวัลคานไนซ์ของยางคอมเพลนะครับแล้วก็นำยางคอมเพลที่ได้ไปขึ้นรูปแล้วก็ทดสอบสมบัติต่างๆที่คิดว่าจำเป็นนะครับสำหรับตัวดอกยางล้อนะครับยกตัวอย่างเช่นความแข็งนะครับความทนทานต่อแรงดึงสมบัติความร้อนสะสมนะครับสมบัติแรงดึงนะครับความทนทานต่อความร้อนนะครับสมบัติเชิงพลวัตนะครับพวกนี้เป็นต้นจากนั้นเมื่อเราได้ผลนะครับผลการทดลองทั้งหมดเราก็ประมวลออกมานะครับเป็นข้อสรุปที่ว่าจากผลตรงเนี้ยนะครับเราพบว่าตัวคอมโพสิตซิงออกไซด์นะครับดูแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการที่จะกระตุ้นปฏิกิริยาการวัลคานไนซ์นะครับได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวซิงออกไซด์ชนิดอื่นๆนะครับตรงนี้เราดูจากอะไรเราดูจากที่ปริมาณของการแวรี่ซิงที่เท่ากันนะครับถ้าดูที่ปริมาณซิงที่เท่ากันนะครับตัวคอมโพสิตซิงออกไซด์ซึ่งมันมีปริมาณซิงออกไซด์ที่แท้จริงน่ะต่ำกว่าซิงออกไซด์ชนิดอื่นๆนะครับมันให้สมบัติของยางคอมเพลแล้วก็สมบัติของยางวัลคานไนซ์ที่ใกล้เคียงนะครับตรงนี้ก็นำมาสู่ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งในข้อถัดมานะครับก็คือว่าคอมโพสิตซิงออกไซด์นะครับเบสออนสูตรที่เราใช้ในงานวิจัยนี้ก่อนนะครับเบสออนสูตรนี้นะครับตัวคอมโพสิตซิงออกไซด์นะครับค่อนข้างที่จะมีศักยภาพที่จะนำไปใช้เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาวัลคานไนซ์ในสูตรดอกยางล้อนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่มันจะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับแต่ว่ามันยังให้สมบัตินะครับของยางคอมเพลแล้วก็สมบัติของยางวัลคานไนซ์ที่ใกล้เคียงนะครับกับตัวไวซิลซิงออกไซด์ซึ่งเป็นซิงออกไซด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยางล้อนะครับครับผมจากเท่าที่ฟังมาทั้งของดร.พงษ์ธรแล้วก็ดร.ภูชงนะคะจะรู้สึกว่าทาง M-Tech เนี่ยมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยค่อนข้างเยอะในขั้นตอนต่างๆทั้งในการดำเนินการวิจัยที่ทั้งดร.ภูชงแล้วก็ดร.พงษ์ธรได้แจ้งมาเนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถให้บริการกับทางผู้ประกอบการภายนอกใช้งานได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าสำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะขอใช้บริการหรือว่ามีให้รับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบต่างๆก็สามารถมาปรึกษากับทีมงานได้เช่นกันนะคะเพราะว่าทางเราก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมอยู่ค่ะและสำหรับต่อไปนะคะขอย้อนกลับไปทางเคสของทางกรมอู่ทหารเรือนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าจะเท่าที่เราฟังมาแล้วตอนนี้ทราบมาแล้วว่ามีชิ้นส่วนต่างๆมากมายเลยที่ทางทีม M-Tech ได้ร่วมกันพัฒนาในเชิงกระบวนการผลิตหรือว่าสูตรของยางร่วมกับกรมอู่ทหารเรือนะคะแล้วสำหรับในอนาคตหรือว่าในวันข้างหน้าต่อไปเนี่ยทางกรมอู่ทหารเรือเนี่ยมีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินการวิจัยต่อไปกับ M-Tech ยังไงบ้างคะไม่อาจจะต้องรบกวนดร.พงษ์ธรชี้แจงหรือไงเอ่ยคือจริงๆแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ยังมีโครงการที่เราทำร่วมกันอยู่ประมาณ3โครงการนะครับโอเคโครงการแรกนะครับเป็นการใช้ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ที่เราเรียกว่า EPDM นะครับทำเป็นพวกยางขอบประตูเรือหลวงนะครับก็เมื่อเร็วๆนี้ได้เข้าไปเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรใช่ไหมฮะที่เราเข้าไปชมกันก็เราพบว่ายางซีลขอบประตูเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มเกิดการเสื่อมสภาพแล้วนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเราก็กำลังทำโครงการนี้อยู่นะครับโดยได้รับทุนจากสกว.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับส่วนโครงการที่2นะครับเป็นการจัดการองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยสู่สายการผลิตนะครับของใบพัดยางสำหรับพัดน้ำทะเลแล้วก็ระบายความร้อนเครื่องจักร
นะครับจริงๆแล้วไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราพัฒนาไปตั้งแต่ปีประมาณสัก53นะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราขอทุนสกว.มานะครับเป็นทุนขนาดเล็กเพื่อที่จะจัดการองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาบุคลากรนะครับจัดการอบรมอะไรพวกนี้นะครับให้สามารถบุคลากรของกรมอู่จะได้มีทักษะในการผลิตที่สูงขึ้นนะครับส่วนโครงการสุดท้ายที่เรากำลังทำอยู่ณปัจจุบันนะครับก็คือเป็นการพัฒนาประกับเพลาเฟืองยางนะครับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับหน้าตาก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็คือใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเป็นยางที่มีความแข็งสูงมากๆแล้วก็จริงๆผลิตภัณฑ์ยางตัวนี้ทำจากยางสังเคราะห์นะครับซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่ก็จะมี3โครงการนะครับค่ะแล้วสำหรับในอนาคตล่ะคะไม่ทราบว่าทางกรมอู่ทหารเรือมีแนวทางว่าอยากจะดำเนินการวิจัยต่อไปใน M-Tech ในรูปแบบไหนบ้างคะ รูปแบบคงเหมือนเดิมครับที่ได้เคยดำเนินการคือว่าเรานำผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าเรามีความต้องการใช้งานมีความคุ้มทุนในการผลิตเองนะครับเอาเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับมาทำวิจัยร่วมกันนะครับตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าเราจะทำก็คือลูกตะเภาเรือก็คือเหมือนเป็นยางการกระแทกที่เป็นลูกตะเภาลูกกลมนะครับสำหรับการกระแทกของตัวเรือนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรากำลังศึกษาแนวทางการทำอยู่ก็คือแผ่นแอบซอร์บคลื่นเรดาร์นะครับเรียกว่าเรดาร์แอบซอร์บบิ้งแมทเทอเรียลหรือเรียกว่าแผ่นแลมนะครับ IAM ก็เป็นลักษณะของยางผสมกับเป็นเอนจิเนียริ่งแมทเทอเรียลแบบหนึ่งครับคือมันจะติดบนเสากระโดงเรือสูงๆนะครับที่มันมีการกวนกันของสัญญาณเรดาร์เพื่อไม่เวลาแพร่ขึ้นเรดาร์แล้วมันไปโดนอีกเสาหนึ่งแล้วมันเกิดการสะท้อนกลับแล้วมากวนเรดาร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงๆละซึ่งเรามีเพลินโชคดีเราได้ตัวอย่างมาเราก็กำลังดำเนินการในการดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับภายในนะครับสูตรยางน่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นการดำเนินการต่อไปในอนาคตครับก็ยังมีอีกโครงการนึงครับก็คือเป็นโครงการขยายผลนะถ้างานวิจัยเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้ไปขยายผลต่อมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับโครงการที่สำคัญเลยก็คือโครงการแบริ่งลับเผาเรือโครงการแบริ่งลับเผาเรือเนี่ยเราทำแล้วเราได้รับรางวัลระดับกลาโหมนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศมาเป็นระดับของโครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จเรามีจดสิทธิบัตรด้วยนะครับในโครงการนี้แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยมันเป็นแบริ่งขนาดเล็กนะครับเราจะขยายผลนำไปสู่การใช้งานอันนี้ก็เป็นโครงการที่ผลักดันไปสู่การใช้งานอีกโครงการหนึ่งครับค่ะฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันแทนทีมวิจัยของทีมยางพาราจริงๆเลยนะคะรู้สึกว่าเทคโนโลยียางพาราหลายๆอย่างที่พัฒนาในระดับงานวิจัยเนี่ยก็สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงได้ในระดับอุตสาหกรรมเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถรับคำถามในช่วงนี้ได้นะคะเพราะว่าเราก็ถึงเวลาที่จะต้องพักรับประทานอาหารว่างแล้วนะคะไม่อยากจะให้มันสายไปกว่ากำหนดการนะคะและสำหรับท่านที่ฟังการเสวนาในช่วงนี้เรารู้สึกว่าการใช้งานเทคโนโลยีหรืองานวิจัยในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยยังรู้สึกว่าไกลตัวท่านเกินไปท่านอาจจะเป็นเกษตรกรหรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าการเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรนะคะก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะเดี๋ยวรอฟังต่อช่วงหลังจากอาหารว่างค่ะเราจะมีการเสวนามาพูดคุยเล่าเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับระดับชุมชนมากขึ้นนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะกินเกี่ยวข้องกับยางก้อนถ้วยและการนำยางพารามาใช้ผลิตกาวดักแมลงค่ะสำหรับในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านไว้ณโอกาสนี้นะคะ